กลับมาสู่รอบแกรนด์ไฟนอลครับหรือชิงชนะเลิศของ King of Gamers Season 4นะครับอยู่กับกระผมวินซี่ฮะครับผมซันวอลชอตแคสเตอร์ครับกับการเป็นสักขีพยานครับพร้อมกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับในการหาว่าใครจะเป็นทีมที่ดีสุดในซีซั่นที่4ของเรานั่นเองฮะใช่ในซีรีส์ของ Best of 5นะครับเกมสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆจะไม่มีหลังจากนี้จุดจบนะฮะว่าใครจะได้เป็นแชมเปี้ยนครับอยู่ที่เกมนี้เลยครับใช่ครับระหว่างการเจอกันฮะของทาง Fantastic Camel ครับเจอกับ Wacky Baboon ครับผมนะครับดำเนินกันมาถึง5เกมในโหมด Global Band Pick นะครับก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะฮะว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่การดับแน่นอนเล่นแบบมีแผนในใจครับเลือกตัวกันรวดเร็วมากนะฮะและตอนนี้ครับเหมือนจะใช้เวลาในการคิดสักนิดนึงและเลือกลงไปครับเตียวเซียนลิโป้นี่เป็นคู่หูเลยว่าเมืองแผ่นดินใหญ่ใช่นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าในตัวของ Lane Dark Slayer เนี่ยก็มีการใช้จ่ายกันไปพอสมควรทั้ง2ทีมเลยนะครับผมแต่ว่าการหยิบลิโป้มาเนี่ยจริงๆก็มีตัวอื่นได้อย่างฉีอย่างไรก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่าน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับก็แล้วแต่ความถนัดของบุคคลอันนี้ฮะเป็นลิโป้เจอกับโอเมนแน่นอนครับสวนป่าครับลินดิสกับดาร์ซี่ครับครับผมโรมิงนะฝั่งของทีมแฟนติกคาเมลยังไม่ได้โผล่ใช่ครับแล้วก็มีการแบนเดอะโจ๊กเกอร์ออกไปนะครับผมแน่นอนว่าโจ๊กเกอร์นี่เป็นเขาเรียกไงเป็นตัวที่บอกเลยว่าตอนนี้มาแรงจริงนะครับตัวตลกที่ไม่ตลกนะใช่ดาเมจแบบโดนทีโบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยนะแรงมากเรียกว่าตัวตลกที่ไม่ตลกเพราะสามารถตบคุณได้โอ้โหนะก้าวร้าวจริงๆนะครับแล้วมาเป็นราสครับสำหรับการแบนนะตรงนี้แว็กกี้บาบูนะครับเหลือตัวของเลนกลางนะฮะคิดว่าดาร์ซี่ส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างป่าอยู่แล้วนะครับผมเหลือเลนกลางนะซึ่งเมจตอนนี้เอาจริงๆก็ยังมีตัวแบบคลิกโซคลิกซี่อยู่นะนะครับผมนี่ครับตัวที่4ครับพี่จะแบนจะจี้มิดเลนเพิ่มเติมหรือเปล่าตัดอลิสออกไปนะครับผมซึ่งการตัดอลิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวซึ่งทำให้การเดินเกมของแว็กกี้บาบูนมันติดขัดนะครับผมจากการโดนรีเซ็ตทีมไฟท์ด้วยโคลโรโฟนะครับผมเอาฮะเหลืออะไรนะครับที่ยังไม่ได้ใช้บ้างแรงไปที่เฟนเนี่ยครับทั้งคู่ยังไม่ได้กดมันเลยนะใช่ๆแล้วก็รู้สึกว่ายังเตะจะโดนใช้กันหมดแล้วทั้งคู่ด้วยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะตัวแครี่ที่มีความสามารถในการหลบหลีกเนี่ยก็จะเริ่มน้อยลงนะแต่นี่ก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ยังเหลืออยู่นะครับไวโอเลตนะฮะแต่แพทนี้โดนเนิร์ฟ Tactical Fire มาครับดาเมจเบสแหวกไป50นะครับผมเยอะนะเอาจริงต้นเกมเยอะนะครับเยอะมากครับใช่ต้นเกมถือว่าเยอะนะตอดเบาลงพอสมควรเลยในช่วงเลเวล1ถึง3นะครับผมได้ยิ่งตัวHoly Thunder ก็ถูกปรับมาด้วยใช่นะครับเพราะฉะนั้นไวโอเลตนี่ก็เหมือนเป็นทางเลือกที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็จะไม่หยิบมาถูกต้องฮะเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยครับครับผมสำหรับทางไวโอเลตนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเลือกตอนนี้มันต่ำลงเยอะเลยนะครับเลนแคลรี่ตอนนี้เนี่ยนะที่มีความสามารถในการหลบหลีกเนี่ยโอ้โหนะฮะเรกเตอร์ตาแดงมาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเรกเตอร์เป็นหนึ่งตัวซึ่งสามารถต่อกรกับตัวอย่างไวโอเลตได้ง่ายและดีมากๆฮะใช่ครับกลางดาบถูกจังหวะสกิลไวโอเลตนะครับบอกเลยว่าไม่มีผลเลยนะโอ้คอมโบสาวงามฮะมาครับแอนเดตเตียวเซียนนะครับผมเอาจริงคู่นี้เล่นเวฟเคลียร์ดีพอสมควรเลยนะเตียวเซียนอาจจะมีความเวฟช้าอยู่บ้างแต่พอมีแอนเดตคือกลบได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นตัวละครถ้าเล่นเตียวเซียนกับแอนเดตเนี่ยมันเป็นคู่ดูเชิงในการเล่นทีมไฟท์เก่งมากเชิงที่ว่าไปถึงแบบจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามคิดจะลังเลอ่ะไอการลังเลเนี่ยอาจจะโดนทั้งวินคราฟโดนทั้งไดมอนด์ดัสซึ่งถ้าโดน1ทีนะครับต้องกลับยาวเลยนี่และเนี่ยเป็นตัวที่สามารถเคาน์เตอร์นะครับตัวที่จะพยายามเข้ามาทำทีมไฟได้ด้วยคืออย่างวินครับมันสามารถเกี่ยวของตัวติดครับผมและดาร์ซี่กับโอมาเนี่ยอาจจะโดนจุดนั้นครับครับแล้วซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเอามาสู้กับโอมาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเป็นการโซนทำให้ลินดิสเนี่ยไม่สามารถถูกเข้ามาแตะตัวได้ง่ายแล้วคริกซี่ก็อาจจะมาตามโพยนะเพราะว่าเล่นตามกับดาร์ซี่ได้ค่อนข้างเก่งนะครับแต่ก็กำลังมีมองไปที่อิลูเมียแต่ไม่คิดว่าจะใช่นะครับเพราะว่าคริกซี่เนี่ยมีอรรถประโยชน์มากกว่าใช่หรือว่าสกิลในการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็มีดาเมจที่สูงกว่าใช่ครับ นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในเกมนี้ก็ตัวที่จะล้วงตัวอย่างทางด้านคริกซี่ก็จะมีแค่ลิกเตอร์ที่เป็นตัวหลักๆนั่นแหละนะแต่ลิกเตอร์เขาต้องเลือกงานนะเขาจะเลือกไวโอเลตหรือว่าเขาจะเลือกตัวอย่างทางด้านคริกซี่ต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งมีทางเลือกให้นะครับไม่ได้ว่าเจาะจงให้ต้องมาตัวนี้ตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีนะครับการสร้างทางเลือกแบบนี้แต่มีความลังเลกับมิดเลนของทีมวิกกี้บาบูนมากครับครับผมนะมีมองอิลูเมียอยู่หลายครั้งเหมือนจะเล่นจริงๆนะครับผมนะล็อกมาอิลูเมียครับผมซึ่งการล็อกอิลูเมียผมมีความเกรงหวั่นเกรงอย่างนึงก็คือในเรื่องของดาเมจที่ตามมามันช้ามากนะครับอิลูเมียเนี่ยเป็นตัวที่เมดเลดเกมเลยคือถ้าเลดนี่มันถึงจุดนี่คือมันแบบมันรับมือยากนะครับแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยนะฮะเขาจะค่อนข้างดาเมจไม่ต้องหวังเลยแหละนะครับน้อยมากฮะยกเว้นว่าจะเป็นอย่างนี้ฮะสมมติว่าโอมาเข้าไปเกี่ยวได้สักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วมันจะยาวมันจะต่อคอมโบกับดาซี่ได้อันนี้คือมองในแง่ดีเลยใช่ครับ
คือคอมโบดูสวยครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับในขณะที่ฝั่งของนะเฟนติกคาเมลเนี่ยจริงมันก็มีเงื่อนไขเหมือนกันครับแต่เพียงแค่ว่าการทำดาเมจจะทำได้ง่ายกว่าจากตัวของลินดิสที่แค่ยิงธรรมดาเดินผ่านนะครับก็สร้างดาเมจได้แล้วในขณะที่ดาร์ซี่อาจจะต้องหาทาร์เก็ตพื้นที่ในการเล็งลงไปสำคัญที่สุดของวินซี่ครับทางตัวของแฟนตาสติกคาเมลมี DPS ที่ดีกว่านะครับดาเมจที่ต่อเนื่องอย่างจากเลนดิสเนี่ยสามารถทำได้ต่อเนื่องกว่าทางแว็กกี้บาบูนซึ่งแว็กกี้บาบูนเนี่ยดาเมจมักจะมาเป็นเซตๆนะครับแล้วไอ้คำว่าเป็นเซตๆที่ว่าเนี่ยอย่าลืมพาสซีฟแอนเน็ตนะครับผมอย่าลืมการฮีลของแอนเน็ตนะครับดังนั้นเนี่ยการมาเป็นเซตถ้าเกิดฆ่าไม่ได้ครับจะปิดเกมกับแฟนตาสติกคาเมลยากนะครับใช่ครับแล้วก็กังวลโอมานะครับในเกมนี้เหลือเกินนะครับของทีมนะแว็กกี้บาบูนครับผมคือเป็นตัวที่จะต้องเข้าไปรับดาเมจทุกอย่างก่อนแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือมันแบบมีสกิลจากระยะไกลและดีเดียที่ต่อเนื่องใช่ครับไม่ว่าจะเป็นลินดิสเอ่ยครับรวมไปถึงตัวของแอนเน็ตครับที่คอยขัดขวางอยู่ใช่ครับมันจะทำให้โอมาเล่นยากมากๆฮะแต่มันก็มีโจทย์เหมือนกันนะสำหรับแฟนตาสติกคาเมลครับผมคือต้องบอกว่าจังหวะการเล่นของเขาค่อนข้างใช้วิชั่นเยอะมากคุณวินซี่ครับหมายถึงว่าต้องรู้ตำแหน่งรู้ตัวในจังหวะฟอนเดินเกมหรือว่าการใช้สกิลใส่ฝั่งตรงข้ามถ้าเดินมั่วบอกเลยว่าโอมาก็ขอทุกคนเรียกเหมือนกันนะครับผมแต่โอมาครับที่จะเป็นตัวนำทัพครับไปทำลายป่าฝั่งตรงข้ามนะจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในเกมนี้นะฮะเป็นตัวของริกเตอร์เนี่ยครับซึ่งก็ไม่แปลกใจนะฮะลินดิสป่าก็ปลดล็อกดับเบิลไฟเตอร์นะครับผมเนี่ยเดินผ่านครับยิงเข้าไปฮะใช่ทะเลาะกันเล็กน้อยครับส่วนฟารุกก็แวะมาตัดคลิปเลยทีเดียวครับไม่ตีกับโอเมนนานครับผมซึ่งก็ถูกแล้วในช่วงก่อนเลเวลกันจะมีอันติเนี่ยนะฮะคือไม่อยากจะไปสู้โอเมนอยู่แล้วแหละนะครับริโปตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าใครครับจะได้ตัวแรกและสร้างความมั่นใจให้กับทีมตัวเองครับถ้าเกิดว่าดูจากการเล่นครับความง่ายจะไปอยู่ที่เลนล่างของทีมเวกกี้บาบูนใช่ครับผมนะเวกกี้บาบูนดูจะเล่นเลนค่อนข้างง่ายกว่านะครับคุณวินซี่ทั้งตัวของ3เลนเลยกว่านะครับผมตรงกลางก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในการไปเจอกับตัวอย่างทางด้านเตียวเซียนฮะอิลูเมียพอริกเตอร์แม้ว่าจะมีรีเทลเรทในการป้องกันดาเมจจากฝั่งตรงข้ามก็จริงแต่มันมีระยะเวลาในการใช้และไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นครับใช่ครับเนี่ยเพียงแค่ว่ารอรีเทลเรทหมดและค่อยใช้เทคนิคอลไฟเออร์ไปใช่ครับเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะพูดเรื่องข้อดีของแฟนตาสติกคาเมลลี่ความเล่นง่ายนะครับแต่สิ่งที่แรกมาคือเลนเขาอาจจะดูเล่นลำบากกว่านะครับผมในขณะที่แว็กกี้บาบูนก็เล่นเซฟเซฟนะครับค่อยๆต่อไปก็ดูจะมีโอกาสในการแก๊งจากดาร์ซี่ด้วยฮะดาซีเวล4แล้วครับลินดิสก็เช่นกันครับจะเปิดที่เลนไหนก่อนนะฮะเขาโผล่ตัวด้านบนก่อนนะฮะสำหรับทางตัวฟอร์ดนะครับผมและสังเกตว่าโผล่บนปุ๊บด้านล่างโถมทันทีโอ้ต้องวิ่งหนีเลยนะครับมิกกี้กดสปินเลยจ้าตามสูตรเลยครับการโผล่ตัวครั้งแรกของป่าเขาเรียกช่วงเดบิวต์นะตอนนาทีครึ่งนะครับผมเป็นอะไรที่สำคัญมากเห็นตรงไหนตัดสินใจได้ให้เร็วที่สุดเลยก็ยิ่งดีฮะนี่ฮะและยังไม่มีใครพลาดครับในช่วงไฟแรกนะฮะตอนนี้ต้องดูว่าฝั่งของเฟนิกซ์คาเมลครับที่จะพยายามจับดูเหมือนว่าจะพยายามเดินเกมแต่ว่าตัวจับของเขาเนี่ยเอาจริงอ่ะก็มีเพียงแค่อเน็ตกับตัวของเตลเซียนใช่ฮะคือจับได้แต่จับไม่ค่อยชัวร์นะครับผมมันต้องมีจับแบบเงื่อนไขนะครับซึ่งการจะเล่นการแก๊งต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกคือต้องใช้ข้อมูลนะครับผมถึงจะเซตอัพได้ในการแก๊งนะในขณะที่เบกกี้บาบูนครับมีตัวจับหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นโอเมนครับหรือว่าตัวของดาร์ซี่ใช่ครับที่สกิลชัดเจนครับในการที่จะจับนะฮะหรือว่าถ้าเป็นภาษาเกมเขาเรียกการพิกออฟนะครับหรือว่าการจับสักตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับในเกมเพื่อสร้างความได้เปรียบกับเกมนะครับผมโอ้ด้านล่างโดนเปิดไปก่อนเนี่ยมิกกี้โดนดาเมจจากแอนเน็ตด้วยไปครับแต่ไม่ค่อยแรงมากครับตอนนี้กลายเป็นทรัพยากรสำคัญในเกมนี้ครับคุณวินซี่ครับคือเลือดของตัวโรมฮะคือเลือดตัวโรมตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากครับแล้วเหมือนว่าตรงนี้มาครับแต่ว่าเล็งไปที่ด้านบนครับที่ไดฟ์อยู่ในป้อมของเขาครับและเจเป็นคนที่พลาดฮะเอาแล้วไปไหนเขาตายไปครับ1ตัวฮะทั้งนั้นที่จะเปิดเขาครับครับผมเหมือนจะไปได้เขาครับแต่ว่าคำนวณดาเมจผิดพลาดครับวินซี่ครับเพราะก็มีเมื่อกี้นี่มีสัญญาณการใช้คาตาคลิซึมนะครับจากอิลูเมียฝั่งตัวทีมแร็กกี้บาบูนแต่ดาเมจขาดฮะแต่อย่าลืมว่าตัวดิปโป้มันมีซัตเทนจากคอนเคอเรอร์ใช่เลยที่ค่อนข้างเยอะมากครับถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วเบิร์สดาเมจไม่แรงพอดาร์ซี่ในช่วงแรกครับยังไม่มีของเยอะด้วยนะครับและการที่จะพึ่งโอเมนเนี่ยมันก็ทำได้ไม่สำเร็จนะใช่ครับแล้วนอกจากการซัตเทนที่คุณวินซี่บอกนะครับยังมีเรื่องของ CC และโมบิลิตี้อย่างเลสตาเลียนอีกนะครับผมซึ่งการเข้าไปได้ถ้าโดนด็อกอัพโอกาสตายออกมานะฮะก็สูงเสียฮะจ่ายไปเยอะแต่ไม่ได้อะไรกลับมาคุ้มครับตอนนี้เป็นปัญหาของวิกกี้บาบูแล้วครับครับผมก็อย่างที่ได้กล่าวไปครับช่วงต้นเกมอิลูเมียเหมือนมาเติมดาเมจให้เล็กน้อยสิ่งที่คาดหวังได้คือ CC ซะมากกว่านะครับผมดังนั้นต้องคำนวณดาเมจใส่ดีๆเวลาจะไปไดริปเปิลฮะย
จะยิงในป้อมเขาด้วยนะครับดาเมจที่โดนสิ่งเขาสร้างทำมามันไม่ใช่น้อยๆนะครับในช่วงแรกใช่ต้นเกมก็ถือว่าป้อมเป็นของที่ทุกคนจะต้องระวังนะครับแต่ผมมองว่าด้วยความที่เป็นดาร์ซี่เลยมั่นใจได้แหละนะครับว่ามันน่าจะเบิร์สพอนะครับแต่ว่าดาเมจก็อย่างที่เห็นครับมาดูในเกมกันต่อนะครับผมตอนนี้ฮะก็เป็นแค่หนึ่งช็อตนะแต่ว่าต้องดูกันยาวๆนี่มีการรอตลอดเวลาครับและใช้สกิลกดดันใส่ฝั่งตรงข้ามแบบต่อเนื่องครับใช่ครับใช้สกิลยัดไปครับผมไม่มีอะไรฮะส่วนแต่ละคนเนี่ยเกมนี้ค่อนข้างแอคชั่นไม่ได้ถี่มากนะเพราะว่านี่มันเป็นเกมสำคัญนะครับอะไรที่พลาดเล็กพลาดน้อยนี่นะฮะไม่มีได้ก็จะดีครับกับทุกทีมตอนนี้แต่เรามักจะเห็นภาพแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับคือช่วงแรกก็จะบวกกันน้อยมากครับและจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเปลี่ยนนะครับทั้งสองทีมแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับใช่ครับโดยที่แบบเข้าไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้เปรียบจนจบเกมได้โอ้โหแล้วลงมาข้างล่างรัวๆครับสำหรับทางตัวของทีมแฟนตาสติกคาร์เมลฮะคือใช้เล่นดิสซี่คุ้มด้วยแหละนะครับพยายามจะมายึดพุ่มล่างบ่อยๆนะครับผมนะเดินไปครับถ้าดูจากเกมแล้วเนี่ยนะครับอูดนะครับวิ่งเยอะกว่าตัวของนะครับบาบูนมากฮะใช่ครับผมแต่การวิ่งเนี่ยจะได้จับใครหรือเปล่าครับซึ่งแม็กกี้บาบูนเหมือนจะไหวตัวทันตลอดนะฮะรู้การเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีฮะแต่การยืดไปเรื่อยๆแล้วตัวเองสวนกลับมาไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับเหมือนรอเวลานะพี่ฝั่งตรงข้ามคือเขาช่วยกันเคลียร์เลนและเขาก็ไปแยกครับรอจังหวะเนี่ยครับผมจะทำให้เขามีตังค์ที่มากกว่าและเดินเกมได้เร็วกว่าใช่ฮะเราจัดการอมิซอลดักกันไฟดัสไปครับตัวที่2ของเกมครับตกเป็นทางด้านของแฟนตาสติกคาร์เมลนะซึ่งตัวมังกรเนี่ยอาจจะมองดูว่ามันจะเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกมทรงๆอย่างนี้ผมว่ามังกรมันจะมีผลเรื่อง1เลเวลฮะแล้ว1เลเวลใน RV นะครับฟังดูไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าช่วงต้นเกมถือว่ามีฮะและทีมนะครับอย่างตัวฟาเซติกคาเมลเนี่ยต้องการบัฟมังกรนะครับเพื่อจะเสริมดาเมจนะครับกับสิ่งที่ขาดหายไปอยู่แล้วอันนี้สำคัญเลยนะครับบัฟมังกรเนี่ยเติมดาเมจได้ดีนะฮะมันทำอะไรมันทำให้งานที่เราจบไม่ลงครับก็อาจจะสำเร็จลงได้ถูกต้องอะไรฮะแล้วด้านบนนะฮะฟอร์ดก็ค่อนข้างใช้ทรัพยากรด้านเวลามาจะจัดการฟารุกเยอะมากครับคุณซีกับแคมป์นานจริงๆฮะแต่ว่าในเลนครับเงินไม่ได้ต่างกันมากนะครับสำหรับทั้งคู่ครับโอ้ฟารุกดูเล่นแบบเซฟเซฟมากๆครับผมคือไม่ห้าวถ้าไม่จำเป็นนี่ฮะสกิลถอยกลับครับใช้ดาเมจฟรีฮะจากตัวริกเตอร์ใช่ครับแต่มิกกี้ครับกระโดดเข้ามาครับเช็คว่าริกเตอร์อยู่ในนี้จริงหรือเปล่าครับสกิลไปเพื่อที่จะเคลียร์ดีเทลรีเอ็ดแล้วถอยกลับมาครีไป612ครับด้านบนก็มีครับอันติคาตาลิซึมลงมาครับมีคนตายครับคนเดิมเลยฮะโอ้โหเอาครับ2รอบพี่พยายามจะฝืนครับและใช้ครับสกิลของเตียวเตี้ยนเกี่ยวไม่โดนจริงแต่ฟารุกกำลังจะตายครับแต่มีไอซ์กับวินเข้ามาเสริมดาเมจตรงนี้และอีกนิดเดียวครับยิงไม่ได้ครับติดเดมิชันนอลวอล์กฮะโอ้ไม่ตายง่ายครับแต่ในกับการคาร์แบ็กกี้บาบูลก็พยายามจะเก็บตัวทาวเวอร์ด้านล่างครับซึ่งมีทางตัวของมิกอยู่ไม่น่ายอมปล่อยให้ง่ายๆครับโอ้และตัวริกเตอร์ครับมีสกิลในการป้องกันตัวเองค่อนข้างเยอะและใช้มาร์คออฟเดอะฮันเตอร์วิ่งกลับไปครับโอ้ด้วยดาเมจครับที่ไม่พอจะเก็บตัวนี้ฮะใช่ครับและนี่ฮะเอาครับเอาแล้วขุนแม่ขุนแม่โดนแข็งโอ้เรียบร้อยขาแข็งตายเป็นตะคิวอยู่ตรงนั้นเลยครับนะฮะสงสัยจะเย็นไปหน่อยครับผมตอนนี้อากาศก็ต้องบอกว่านะเข้าใกล้ปีใหม่ครับอากาศจะเย็นเป็นเขาเรียกเย็นเป็นปกติเลยครับผมเย็นเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดเย็นพิเศษเนี่ยอาจจะเพิ่มข้าวใส่ไข่ครับแต่ตอนนี้ความมั่นใจ30ที่มาจากนะครับปูดมาตะจันฮะโอ้โหแต่ผมว่าเกิดจากเลนบนซะเยอะเลยครับคุณซี่ครับในการที่พยายามจะเข้าไปไดฟ์เข้าไปปะทะด้านบนแต่ดาเมจมันแหว่งนะแล้วมันเป็นความผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆนะครับที่ฝั่งของวิกกี้บาบูลพยายามจะแก้ตัวใช่ฮะแล้วสังเกตได้นะครับว่าทางตัวคอมของทางแฟนตาสติกคาเมลเนี่ยชอบมากกับการที่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาหาเองนะครับด้วยการเป็นตัวแบบเตียวเซียนด้วยการเป็นตัวแบบแอนเน็ตนะครับถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยนะครับบวกเองเนี่ยยากกว่าการที่รอฝั่งตรงข้ามเข้ามาเองเยอะฮะคือฮีโร่เขาเป็นแนวตั้งรับกึ่งรุกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นริกเตอร์หรือแอนเน็ตครับขอแค่มีจังหวะดีๆแล้วฝั่งตรงข้ามเข้ามาลึกพอครับเวลาในการฆ่าที่มีดาเมจจากลินดิสครับมันก็สามารถทำได้ใช่ครับผมแล้วมีการเปิดมังกรตรงนี้ครับตัวที่3ครับคุณมินซี่ครับได้บัฟไปอีกแล้วฮะโอ้และมิกกี้ครับที่เล่นโอมมาฮะโอ้ดูเหมือนว่าจะทนดาเมจไม่ไหวนี่เป็นแค่การเดินผ่านเล็กๆน้อยๆและยังไม่มีสกิลเสริมแบบหนักหน่วงอะไม่ให้กลับด้วยนะฮะไม่ให้กลับด้วยนะครับมีการไล่ครับผมตรงนี้บังคับบวกครับบังคับให้ต้องสู้ครับต้องสู้และคาราทิซึมลงมาครับพยายามจะกดดันและแสดงทิชชู่โพทอลครับไม่โดนนะครับฟอร์ดรู้สึกแต่ว่ามาที่เลนกลางฮะครับผมรู้สึกก็จะมีเบเซอร์ออฟพิวริฟิเคชันนะครับผมเห็นแวบๆนะครับผมอาใช่ครับผมมีเบเซอร์แล้วเรียบร้อยนะครับ
ดังนั้นฟอร์ดก็จะต้องมีบทบาทกับเกมน้อยลงไปจากการมีตัวของกำไรล้าง4-4ฮะฟาลุกครับมีวาร์ปอยู่หน้าป้อมครับแล้วกระโดดเข้าไปกลางวงครับพอเขามีโบเคนเปียร์ครับและใช้สกิลเลนซาเลียนถอยกลับมาด้วยฟิกเกอร์ครับเก็บป้อมตรงกลางได้ได้เปรียบเพิ่มขึ้นแล้วนะครับตัวของแฟนติกคาเมลกลับขึ้นเข้าเขาเรียกเข้าไปซื้อเวลานะครับอันนี้คือตั้งใจเข้าไปซื้อเวลาให้เพื่อนล้วนๆเลยครับในการได้ทาวเวอร์เลนกลางซึ่งทาวเวอร์เลนกลางปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างครับรวมถึงการเล่นเชิงรุกฮะและด้านล่างนะครับคีฟเวฟเข้ามาพอดีครับลินดิสทำหน้าที่ในการยิงสิ่งก่อสร้างที่เหลือโตนไว้ครับและเก็บไปได้อีก1ทาวเวอร์โอ้โหการดับลินดิสตรงนี้ผมมองเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากครับเพราะว่าโอมาเล่นคุมแคมป์หญ้ายากมากขึ้นสิครับโอมาเป็นอีกหนึ่งตัวนะซึ่งผมมองว่าเป็นตัวที่ใช้หญ้าเยอะนะครับผมในการที่ต้องแคมป์หาจังหวะในการเข้าแต่พอไปเจอลินดิสครับการจะไปแคมป์ใส่นี่บอกเลยว่าเหนื่อยอ่ะและโอเมนที่พยายามนะครับจะฆ่าแล้วหลายรอบนะครับแต่ตอนนี้โดนไปแล้ว 2-0 เนี่ยเรื่องการเงินที่ได้ออกมาเป็นเคิร์สแอคเกอร์นะครับหรือว่าดาบตัดฮิลมาก็จริงแต่มันจะทำให้ตัวโอมาไม่ได้อึดขึ้นใช่นะครับทำได้แค่ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องกลัวด้วยไอเทมที่ออกมาแต่อย่าลืมว่าชิ้นเดียวกับตัวของดิโป้ตอนนี้เนี่ยมี2ชิ้นแล้วและกำลังจะขึ้นชิ้นที่3ฮะครับผมนะฮะชิ้น2มาแล้วแหละสำหรับทางของโอเมนก็คือตัวของทารอนนะครับเซฟเนทารอนแต่ว่าก็นั่นแหละครับผู้ชมครับเลนบนก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างเล่นยากครับสำหรับเจครับเพราะว่าทางตัวทีมแฟนตาซีคาเมลตั้งหลักได้ไวตลอดเลยเดินวนเวียนมานะครับแล้วตอนนี้มิกกี้เห็นแล้วนะครับว่าหน้าแรสเตอร์เยอร์ครับมีฝั่งตรงข้ามปนเปียนอยู่นั่นแหละครับลองดูว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเจสซิเกสเช็คแล้วแหละนะครับผมว่าเฮ้ยมีใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับการจะเข้าไปอ้อมไปทำอะไรกับลินดิสมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับแล้วได้คริสติแล้วครับสำหรับตัวของลินดิสของไอซ์นะครับผมนี่ฮะ3ชิ้นแล้วนะครับบอกเลยว่าป่าค่อนข้างรวยมากทีเดียวฮะในขณะที่ดาร์ซี่ครับค่อนข้างจนลนจนลงฮะเพราะว่าแก๊งก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับแถมเสียนะครับแล้วก็ฟาร์มลำบากขึ้นเอาละครับตอนนี้เป็นเกมที่ทางตัวไวกี้บางบุญต้องแก้เกมแล้วครับคุณลินซี่ครับใช่ครับต้องดูว่าจะมีข้อผิดพลาดให้คว้าโอกาสนั้นหรือเปล่าครับจากฝั่งของแฟนติกคาเมลใช่ครับดาร์คสไลเดอร์ครับตัวแรกของเกมครับไม่ใช่ปัญหาของทางแฟนแทสติกคาเมลเลยนะเพราะว่าดาเมจลินดิสนี่คือขึ้นมาถึงในจุดที่อันตรายมากแล้วฮะและอย่างที่ได้บอกตอนแรกแล้วว่าเขาเป็นตัวตั้งรับกึ่งรุกด้วยนะครับเตียวเซียนกับแอนเนตครับสองคู่หูพระนางนี้นะครับมันสามารถที่จะโซนนะฝั่งตรงข้ามออกไปได้ด้วยสกิลจากระยะไกลครับรวมไปถึงเฮอริเคนวอลที่กันครับฝั่งตรงข้ามออกมาออกไปไม่ให้มาใช้แนบสกิลขัดขวางเด็กมอนสเตอร์ที่กำลังจะปล่อยมาได้ง่ายๆคือเล่นเคาน์เตอร์เก่งนะครับผมพอจังหวะที่เข้าไปไดฟ์ใส่แล้วเคาน์เตอร์มาจะเก่งถึงพิเศษนะครับเพราะว่าคนที่ไดฟ์เข้ามาเนี่ยจะออกไม่ได้นะครับผมเอาเลยฮะต้องดูครับการเดินด้วยความมั่นใจดูครับฟาลุกครับรุกหนักเลยนะครับในขณะที่มิกกี้เล่นโรมมิ่งฝั่งตรงข้ามครับครับผมต้องยืนนะในระยะกลางๆไม่กล้าเข้ามาบวกครับและการตั้งรับและไม่ได้อะไรแบบนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับวิกกี้บาบูใช่ครับโอ้แล้วมีการตีพาวเวอร์มาครับไม่สามารถทนดาเมจของลินดิสได้อย่างแน่นอนนะครับโอ้แล้วฟารุกที่ยืมตัวมาเหมือนจะดูเล่นสักคุ้มเลยฮะตอนนี้ครับปล่อยเรกมอนสเตอร์ที่เลนล่างนะครับแล้วปล่อยหน้าบ้านด้วยฮะมาที่เลนกลางครับคีปเวฟเข้าแล้วนะฮะโอ้แล้วพยายามจะใช้สกิลครับกดดันครับไล่ตัวเรกมอนสเตอร์ครับอ้อแล้วโดนแช่แข็งครับมิกกี้ครับหนักมากครับหายไปเกือบครึ่งหลอดกว่าโอ้แล้วเรกมอนสเตอร์ครับยิงปล้อมฟรีฮะอ้าวครับยังยิงอยู่แบบต่อเนื่องครับและเคลียร์เดรกมอนสเตอร์ออกไปได้นะครับวิกกี้บาบุตครับผมยังนี้ที่มีดาร์ซี่ครับที่ยังพอคิวนะครับให้ตัวอย่างเดรกเนี่ยนะฮะละลายได้ค่อนข้างไวนะแต่ทีนี้ครับดาเมจของทางตัวของวิกกี้บาบุตกับคอมบินซี่ครับเขาไม่ได้สโนว์บอลเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยดาเมจที่ไม่ได้เป็น DPS ด้วยแล้วเนี่ยนะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเป็นไฟที่ยากมากกับวิกกี้บาบุตจริงๆต้องรอจังหวะนะครับที่เขาถล่มลึกเข้ามาในป้อมของตัวเองครับและใช้นะตรงนั้นแหละสวนกลับต้องรอพลาดเองใช่นะครับคือตอนนี้เนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับวิกกี้บาบูนครับการออกไปนอกบ้านครับเหมือนเป็นการรับดาเมจจากฝั่งตรงข้ามฟิฟรีอ่ะใช่ครับแล้วที่สำคัญครับ CC แผงหน้าของทางแฟนแทสติกคาเมลมันเยอะอย่างที่ได้กล่าวไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตียวเซียนหรือว่าแอนเนตนะครับพร้อมที่จะเซตให้ตัวอย่างเลนดิสได้ยิงฮะต้องมีความพร้อมในการคอมโบสกิลครับเป็นอย่างยิ่งครับวิกกี้บาบูนครับโอกาสอาจจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเขาถล่มลึกและพลาดเข้ามาถูกต้องครับตอนนี้ฮะทางแฟนตาสติกคาเมลก็ต้องใช้ความใจเย็นแต่ทีมนี้อย่างที่บอกไปฮะค่อนข้างมีจุดเด่นในเรื่องความใจเย็นจริงๆนะครับผมแล้วเนี่ยฮะค่อยๆเก็บอัพทีนะครับรอเวลาอีกประมาณ40วินาทีกับเรกนะตัวที่2ครับหรือว่าดาร์คเซเยอร์ฮะอีกไม่กี่วินาทีเท่านั้นนะครับสถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนครับวิกกี้บาบูนครับยังคงวิกฤตอยู่ตอนนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าแฟนติกคาเมลครับจะเลือกไปทางไหนครับและจะจบเกมอย่างไรครับและเพราะเขามีโอกาสมากเหลือเกินครับกับสิทธิ์นี้ใช่ครับตอนนี้คือแค่เคลียร์หลุมรอดาร์คสเลเยอร์ขึ้นนะครับผมอันนี้คือไม่มีอะไรนอกจากนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าเรกก็คือความชัวร์ในการปิดเกมแล้วฮะนี่ครับ
แล้ววิกกี้บาบุนก็รู้ครับรู้ทั้งรู้ครับว่าเขาจะมาอะไรแบบไหนแต่ด้วยความเสียเปรียบที่มาสะสมมาตั้งแต่แรกมันทำให้เขามีทางเลือกน้อยมากฮะใช่ครับผมโอ้แล้วการรับเสีย DPS ไปนะทำให้ดาเมจที่จะปิดคิวมันยิ่งยากขึ้นด้วยฮะตอนแรกผมลังเลอยู่มั้ยเขาจะมาเป็นเซมิมั้ยหรือว่าจะเป็นตัวไวโอเลตนะผมซึ่งก็เลือกมาเป็นไวโอเลตสิ่งที่แรกมาก็คือแบบนี้ฮะ DPS ค่อนข้างแย่มากฮะโอ้แต่ดูครับลินดิสที่เก็บดาร์คเรนเจอร์แบบโซโล่คิวครับนี่แค่นี่ขนาดตัวแบบเลือดเป็นหมื่นนะยังเร็วขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจะเร็วขนาดไหนฮะถูกต้องครับบอกเลยว่าเลนดิสอยู่ในจุดที่ละลายใครก็ได้ครับคุณวินซี่ครับดาเมจตอนนี้เต็มตัวฮะแล้วยิ่งฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวแทงที่เป็นธรรมชาติมีแต่สายไฟเตอร์กึ่งแทงเท่านั้นนะโอ้บอกเลยว่าไม่เกิน5วิครับกล้ามเนื้อสลายแน่ๆใช่โดนแตะตัวก็สลายโอ้แล้วมีการออกครับเมเดนออฟทรอยกันซะเยอะเลยนะครับแฟนติกคามิลครับเพื่อที่จะสร้างความอึดให้กับตัวเองและโซนฝั่งข้ามออกไปครับผมเพราะว่าเมเดนออฟทรอยนี่เคาน์เตอร์ดาร์ซี่ตรงๆเลยครับและชุดเดียวถ้าเกิดดาร์ซี่ฆ่าไม่ตายนะครับจังหวะนั้นเลยครับที่เขาจะถมใส่สิ่งก่อสร้างได้เลยทันทีนะครับแฟนติกคาเมลใช่ครับแล้วปกติอีลูเมียดาเมจก็น้อยอยู่แล้วมาแล้วครับยิงใส่สิ่งก่อสร้างครับมิกกี้ฮะเดินลังเลครับว่าจะเข้าไปดีหรือไม่และความลังเลครั้งนี้เป็นเหตุทำให้บ้านแตกสังเกตไม่ยากครับด้านล่างแตกไปแล้วครับมาที่เลนกลางเกียร์เวฟได้ก็จริงครับแต่สถานการณ์ก็บีบคั้นทางฝั่งของมิกกี้บาบูนไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วจะไล่เดรกออกไปก็เริ่มจะยากครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นดาเมจแรงมากนะครับบวกกับมี entrapment จากตัวลินดิสนะครับเข้าไปโซนอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วการโดน entrapment ครับคือลินดิสอาจเป็นตัวที่ขึ้นบ้านอาจจะมีเงื่อนไขชนะพื้นที่เพราะว่ามันยิงสั้นครับแต่ปัญหาของเขาคือเขามี CC ระยะไกลนะครับจาก entrapment แล้วพอมาโดนสโลว์ทีนึงนะครับมันจะโดนตัวอื่นต่อๆกันมานะฮะและนี่ยังไม่ได้เห็นการใช้เทเคนวอลสวยๆจากแอนเนตนะครับวินทับไปแล้ว1ครั้งครับกัดป๊อปตามไป1ทีฮะแม้ว่าจะสร้างดาเมจไม่ได้แต่ทําให้วิกกี้บาบูนรู้สึกว่าจะต้องถอยจากสกิลทั้งหมดที่เขาใช้มาโอ้โหโซนหนักจริงครับตอนนี้กับดาร์คเบสซิ่งครับอยู่ในมือของไอซ์เซเลนลินดิสครับเท่ากับว่ามีเกราะเกิดบวกกับดาร์คเบสซิ่งครับวินซี่2ชีวิตเลยทีเดียวฮะ2ชีวิตเกินด้วยฮะเกิน2แล้วสกอร์คิวไม่ขยับนะฮะแต่มูฟเมนต์การเคลื่อนไหวของแมดดี้คามิลครับมาตลอดมาเต็มจริงครับตอนนี้ฮะเรียกว่าเป็นก้าวเดินที่ดูดีมากครับแล้วนั่นคือมาร์คออฟฟอร์ดยังไม่ใช้นะครับเอาครับเข้าไปกลางวงครับตอนนี้มิกครับใช้สกิลนะครับของริกเตอร์กระโดดหนีออกมาได้ครับแล้วเวฟคลิปด้านบนครับกำลังจะดันเข้าแต่คนทำดาเมจใส่สิ่งก่อสร้างยังไม่มาครับไอซ์ซึ่งจะเดินมาตรงนี้ครับโอ้แต่ยิงได้แป๊บเดียวเท่านั้นครับสกิลในการโซนของวิกกี้บาบูนยังดีอยู่ฮะอิลูเมียดาเมจต่ำมากอย่างที่เห็นเลยครับแล้วยิ่งมีมิเดิลทรอยครับบอกเลยว่าดาเมจไม่มีฮะอย่างที่สองที่กำลังจะพูดคือมีแข็ง2ทีครับเตี่ยวเซียนฮะแล้วมาเลนกลางครับพยายามจะเน้นเคคีฟออกไปให้ได้มากที่สุดครับมิกกี้โดนแช่ไว้ครับแลบดักไปเดินเจอลิโป้แต่ว่าถลายหน้าเข้ากำแพงกลับบ้านมาได้ใช่ครับค่อยๆดันอยู่ฮะตอนนี้ทั้ง 2-3 เลนเลยครับสำหรับทางตัวแฟนตาสติกคาเมลฮะด้านล่างครับเป็นลิโป้บวกกับโอเมนครับส่วนด้านบนครับเลือดหายไปครึ่งหลอดและดูการใช้สกิลคอมโบนะครับหายไปครึ่งหลอดสำหรับฝั่งของวิกกี้บาบูนเช่นกันครับแฟนติกคาเมลครับมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วฮะใช่ครับเล่นเซฟดีกว่านะครับเพราะว่าตัวของนะฮะดาร์คสเลเยอร์ครับกำลังจะเกิดครับผมตอนนี้นี่ฮะแล้วเดินนวดไปเรื่อยเลยครับตอนนี้ครับแฟนติกคาเมลอูดครับอูดขยับครับแต่ตัวของวิกกี้บาบูนครับได้แต่ยืนมองฮะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีจุดครับที่จะสามารถเข้าได้ครับเหมือนรอเวลาแพ้เลยครับวิกกี้บาบูนนี่มันอูดคาเมลนิ่งอะไรครับฮะสวัสดีอูดเขาไม่ขยับสวัสดีอูดไม่ขยับคุณลึกมากเลยดีอูดไม่ขยับนะผมกูดคาเมลนิ่งมีความซับซ้อนนะครับแล้วนี่ฮะดาร์คเลเยอร์ครับผมตัวที่3ครับนี่เกาหัวเลยเป็นไงล่ะมึนกันเลยทีเดียวครับมาครับตัวที่3ครับเปิดเรียกว่า2ตัว1เลนใช่แต่ตอนนี้ได้ไปแล้ว1เลนจาก2ตัวที่เปิดมาไม่งงใช่ไหมถ้างงย้อนกลับไปดูใหม่นะก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมกลายเป็นว่าทางตัวของทีมแฟนตาสติกคาเมลเนี่ยค่อยๆบีบคั้นนะทางตัวทีมแร็กกี้บาบูเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วไฟตรงๆผมบอกเลยฮะว่าตอนนี้ปัจจัยในการชนะเนี่ยค่อนข้างเยอะยกเว้นว่าแฟนตาสติกคาเมลเนี่ยจะแพ้ไปอย่างเงี้ยและสกิลสำคัญที่ย้ำนักย้ำหนาเนี่ยเฮเคนบอยังไม่ได้ใช้ด้วยนะครับคือเน้นชัวร์มากๆครับไม่ชัวร์ไม่ใช้ถ้าตัวสำคัญไม่โดนครับก็ไม่ออกมาโอ้ยแต่วินครับโดนหายไปเกือบครึ่งหลอดครับเชียร์ครับยังรอจังหวะอยู่ปล่อยเด็กมันเซอร์ที่เลนกลางครับส่วนเลนบนครับยิงจบสิ่งก่อสร้างไม่ลงฮะใช่โอ้แต่เด็กมันเซอร์ยังได้ขยับอยู่หรือเปล่าครับปาลุกครับยิงสกิลกลับไปและยังมีความไม่กล้าเล่นอยู่นะครับเฟรดิคคามิลครับยังจบไม่ได้ครับวิกกี้บาบูนยังยื้อออกไปครับโดยที่ดักเรเยอร์เนี่ยหายไปแล้ว3ตัวใช่ครับผมก็เมื่อกี้เป็นเร็กบาเลสเตอร์ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางวีนพยายามจะเล่นล้ำแหละนะครับผมแต่ว่านะโดนปลดไอซ์ควีนครับทำให้เสียฟริกเกอร์ครับเพราะว่าตำแหน่งอยู่ด้านหน้าเกินไปนะแต่พอเข้าใจได้นี่มันคือเกมแบบเกมตัดสินไง
เป็นเกมที่ยาวนานมากครับ18นาทีผ่านไปแล้วครับแม้ว่าจะดูเหมือนแบบเอ้ยแป๊บเดียวก็จริงฮะแต่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะจบสักทีแล้วเราจะมีจังหวะเข้าไปตอนไหนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทางแว็กกี้บาบูนทนอยู่ในจุดที่ไอเทมครบกัน6ช่องเนี่ยก็ไม่แน่นะฮะแต่จะรอถึงตรงนั้นหรือเปล่าครับยิ่งรอนานยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะโอ้แล้ววิกกี้บาบูนครับใจเย็นจริงๆครับใจเย็นแบบนี้ได้เพราะว่าทางเล็กน้อยฮะใช่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งก่อสร้างเริ่มหายไปเรื่อยจะเข้าคอนเซ็ปต์ครับเรียกว่าป้อมน้อยกันง่ายโอ้แล้วอย่างว่าแหละครับเวลเลตเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะทางตัวอย่างเตียวเซียนที่มีระยะที่จำกัดเนี่ยนะก็จะโดนยิงง่ายนะต้องระวังเหมือนกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไฟตรงๆเนี่ยยังไม่ได้เกิดจากทางตัวทีมของแฟนตาซีคาเมลเหมือนกันนะเพราะเขาพยายามจะดันสุด2 3เลนนะฮะนี่ฮะ2เลนยังกันง่ายขนาดนี้เหลือเลนเดียวจะกันง่ายขนาดไหนครับนะแล้วนี่ครับเปิดอเมซอนดากอนเฟรดัสเหมือนเดิมครับผมพร้อมกับตัวดาร์คเบสซิ่งน่าจะรอพร้อมกับดาร์คเซเลเยอร์เช่นเคยนะฮะรอบนี้รอบที่แล้วเนี่ยปกติจะเป็นคอนเซ็ปต์อะไรนะ2ตัว1ป้อมสองตัว1ป้อมแต่เมื่อกี้ไม่ได้นะนะครับผมก็ต้องมาดูต่อไปว่าตัวหน้าเนี่ยจะใช้งานได้ไหมเมื่อกี้ปล่อยตัวแรกไปแล้วไงนี่อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่า2ตัว1ป้อมแสดงว่าทั้งล่างและกลางครับคอนเซ็ปต์เดียวกันใช่ฮะอีก20วินาทีกับ Dark Slayer ครับผมสำหรับตัวของทาง Fantastic Camel เนี่ยน่าจะได้ 100% แน่นอนนะครับยังไงก็ได้แต่ทีนี้ฮะ Wacky Baboon กำลังอยู่ในจุดที่ไอเทมกำลัง6ช่องเข้ากับพวกเขานะอุ้ยแล้วเดินมาเช็คครับมิกกี้โดน Curse of Death ไป1ทีครับหายไปนิดหน่อยเท่านั้นครับไม่แรงมากยังถึกพอครับผมตอนนี้ฮะเพราะว่าบิ้วเกาะมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมยังรอครับรอจังหวะที่ใช่อยู่ครับยังใจเย็นนะหาจังหวะที่ควรครับและพยายามจะไม่เก็บดาร์คเซเลเยอร์นะในด้วยความเร็วครับเพราะว่าอาจจะมีคนแอบมาเช็คและใช้จังหวะนั้นเคาน์เตอร์กลับได้ฮะอ๋อคือต้องบอกว่าเรียกว่าช้าแต่ชัวร์ครับผมครับแล้วทีนี้เนี่ยอีก1ตัวที่ได้มาเนี่ยฮะจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะไปครับถ้าไปเปิดย้ําเลนกลางก็อาจจะได้ป้อมตามคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าเลนกลางเป็นเลนที่มันทําดาเมจได้จากทุกทิศทุกทางครับผมนะครับมันก็เลยทำให้ตัวเด็กมอนสเตอร์เนี่ยนะครับโดนทำดาเมจได้ง่ายตอนนี้ทางไวโอเลตขายรองเท้าแล้วครับขึ้นมาเป็นสลิกสติงแล้วนะคือต้องตอนนี้ต้องบอกว่าขี้หน้าสั่นแล้วนะครับผมรู้ว่าของเน้นมายิงคลิกเลยแหละรู้ว่าไม่ต้องไปไหนไกลไงไม่ต้องจำเป็นต้องเดินเยอะใช่ครับอยู่ในบ้านแบบยิงนี่แหละเน้นทีเดียวพอใช่แล้วบิ้วเหงื่อนี้คือบอกเลยว่าเลือดน้อยๆโวโดนทีมีหวันเลยนะต้องระวังครับอันตรายมากโดยเฉพาะเชียร์ไอวินนะฮะสามคนนี้เป็นบางๆนะพระนางนะฮะตัวบางกรอบครับเมดและแครี่เนี่ยเดี๋ยวรออิลูเมีย6ช่องตามนะครับผมก็พอจะมีลุ้นอยู่นะฮะวากี้บาบูนครับผมแต่ทีนี้เนี่ยต้องรีบจัดการเดรกให้ไวครับแล้วทางแฟนตาติกคาเมลก็ต้องโซนทางวากี้บาบูนออกไปจากมังกรนะไปแล้วครับเดรกมอนสเตอร์ครับปล่อยที่ท็อปเลนมาทำให้วากี้บาบูนครับไม่มีทางเลือกครับเลือกที่จะเปิดเลยครับเอาแล้วไต่ครับคอมโบมาแบบนี้ใครได้ใครเสียครับคนตายครับกลายเป็นครับใครครับตอนนี้เป็นไวโอเลตครับที่ถอยกลับไปครับแล้วมีจังหวะได้ยิงครับโอ้แล้วมีครับกำลังจะตายแต่ว่าติดดีเทลเรียนแล้วเอาตัวรอดออกไปได้ครับมีเจหล่นไปแล้ว1ตัวครับปอดครับโดนไล่จากฟารุคครับและใช้เดมชันนอลวอลครับเก็บได้แต่เสียป้อมกลางไปแล้วแต่ว่ามีครับคีปเข้ามาตรงหน้าป้อมของตัวเองและตัวไวโอเลตครับยังคงยิงสิ่งก่อสร้างและกันไม่ได้อยู่ครับไวโอเลตยังไล่ยิงครับแต่ว่าล้ำหน้ามาแบบนี้เอาแล้วถอยกลับไปใครได้ครับตอนนี้โอ้แล้วเป็นไอซ์กับเชียร์ครับที่เหลือรอดกลับมามังกรด้านบนครับตีติ่งก่อสร้างอยู่นะฮะยังไถไปเรื่อยๆครับและเก็บได้3ทางมันที่เรียบร้อยครับยังยื้อไปอยู่ก็จริงแต่ว่าสถานการณ์ไม่เปลี่ยนครับวิกกี้บาบูนต้องบอกว่าไฟเมื่อกี้กับวินซี่ครับเหมือนภูเขาไฟครับที่เขาเรียกว่ารอวันปะทุและในที่สุดมันก็ปะทุจนได้ครับนะครับเมื่อสักครู่นี้คือจ่ายเกาะเกิดจ่ายดับไปซิ่งจ่ายกันทุกอย่างเกือบหมดเลยไฟเหมือนรีเซ็ตกันอีกครั้งนะครับเกาะเกิดทุกคนก็เริ่มจะทยอยขายกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ฮะได้มาแล้ว2ทาวเวอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง Fantastic Camel เนี่ยควรจะได้มาแล้วแต่การจะคัมแบ็คครับคุณซี่ครับลองสังเกตจำนวนทาวเวอร์ของทาง Fantastic Camel มันยากมากนะคือต้องรออีกรอบนึงอ่ะวัดไฟหน้าไปวัดไฟหน้าไปถ้าเกิดว่าสามารถสู้ได้เนี่ยก็สวนได้เหมือนกันไม่แน่ฮะและ Violet ต้องไม่ตายด้วยนะครับในไฟหน้าใช่ฮะเริ่มซื้อรองเท้ากลับมานะครับแล้วก็ซื้อเดซิโคนะครับสำหรับทางโอมินแล้วก็ไวโอเลตนะฮะจากทางตัวของแวกกี้บาบูนทีนี้มาวัดเรื่องของการคุมและการเดินเกมอีกครั้งหนึ่งฮะข้อมูลแต่ละฝั่งตอนนี้ล้ำค่าสุดๆไปเลยฮะแต่ว่าฝั่งของวิกกี้บาบูนครับก็จำเป็นต้องกันในบ้านอย่างดีฮะแต่เพราะตอนนี้เนี่ยแฟนติกคาเมลเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะหาช่องในการที่ไม่ต้องสนใจคลิปและไปตีบ้านฝั่งตรงข้ามได้ถูกต้องอันนี้คืออย่าเผลอจริงๆนะครับและอีกอย่างครับไฟเมื่อกี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่แว็กกี้บาบูนทำไม่ได้ครับคุณวิซี่ครับคือการปลดเกาะเกิดของไอซ์ครับผมอ้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะอันนี้สำคัญมากอ่ะ
ได้แต่ดับเบิลซิ่งนะครับในขณะที่วิกกี้บาบูนี่ all in ทุกอย่างเพื่อกันฐานมั่นสุดท้ายไว้ครับใช่ครับเพราะเกิดมีแค่ฟอร์ดเท่านั้นนะครับที่ยังไม่ได้ใช้นะครับทีนี้ครับเดรกมาเดสเตอร์ตัวนี้ครับจะเป็นอย่างไรฮะจะปิดเกมได้หรือเปล่าแต่ว่าไฟนี้เดือดแน่ครับวินซี่ครับเดินมาครับแต่อย่าลืมว่า ABC ตรงกลางยังดันอยู่ครับจะนี่เหรอแล้วเผยไปแล้ว2ตัวครับตรงนี้เอาครับบวกหรือถอยครับคิดดีๆครับใช้อันติไปแล้วครับเรื่องที่จะเปิดครับตัวของโอมาเอนโอมาและกดครับคัดอาริตึมเข้าไปครับและยุทธครับเข้าไปกลางวงกิ้งยิงครับไวโอเลตครับเจอครับตัวของวิกเตอร์ไล่มาครับและยุทธยังคงไม่ตายครับยุทธครับไม่สามารถฆ่าไวโอเลตได้แต่ด้านหลังครับหมาเข้าแบบนี้ครับแต่บ้านโดนสกิปตีโดนกิปตีและเกมนี้ชนะโดยบ้านครับโอ้ยเนี่ยเป็นแฟนติคามิลครับได้แชมป์ของ King of Gamer ซีซั่น4ไปครับโดยคีบ3ตัว ABC โอ้โหภาพมันคุ้นๆนะครับผมไม่ว่าระดับไหนก็ตามแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแสดงความยินดีครับกับแฟนนัสิกคาร์เมลด้วยฮะอูดมหัศจรรย์ครับสร้างปฏิหาริย์ครับโดยสิ่งที่เขาทำไว้ก่อนหน้านั้นใช่ฮะนี่ตัวไม่ต้องบวกเป็นหน้าที่ของ ABC ไปใช่ครับผมโอ้โหก็ต้องบอกว่ามันเป็นผลกำไรของการที่ได้เปรียบต้นเกมมานานนะครับผมจากการที่ทางแวกกี้บาบูนเนี่ยสร้างข้อผิดพลาดแต่ผมมั่นใจกับเลนซี่ถ้าเกิดว่าช่วงด้านเลนบนอะแวกกี้บาบูนไม่พลาดเยอะนะผมว่าโอกาสพลิกมีสูงกว่านี้ฮะนั่นแหละฮะครับผมโอ้ได้เห็นไปแล้วนะครับแข่งกันทั้งหมด5เกมครับในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตลอดทั้งซีซั่นครับ King of Gamer Season 4นะครับก็เป็นนะแฟนริกคาเมลครับอูดมหัศจรรย์ครับได้แชมป์ในทัวร์นาเมนต์นี้ไปครับและได้ไปกล่าวขานว่านี่เป็นนะ1แชมเปี้ยนครับที่สำคัญของเขาและอาจจะเป็นก้าวเดินเนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยภาคภูมิใจใช่เลยครับภาคภูมิใจแน่ๆแหละไม่อาจจะแล้วครับแล้วต้องดูว่าเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทีมนี้นะโดยเฉพาะมาสเตอร์หมูหวานนะครับแล้วก็ทางแม็กกี้บาบูนกับทางมาสเตอร์วันน้อยก็เรียกได้ว่ามาเดินทางกันไกลจนถึงในเกือบปลายเส้นชัยละนะครับผมแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะฮะครับผมนะส่วนวันนี้ครับกระผมมินซี่ฮะครับผมซันวอชแคสเซอร์ครับผมรวมถึงนักพากย์ทุกท่านนะครับที่แวะมาพากย์กันที่นี่นะครับกับการแข่งขันกิ้งออฟเกมเมอร์ซีซั่นที่สี่แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเจอครับผมนะถ้าได้เจอกันก็เจอกันอีกแหละนะครับผมเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ